เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราจะมาพูดคุยถึงผู้เสียหายที่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขต่างๆที่รัฐกำหนดเนี่ยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีเงื่อนไขอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นและเป็นความผิดที่กระทำต่อผู้เสียหายในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจิตใจหรือเสียชีวิตเนื่องจากการวางเพลิงทำให้เกิดระเบิดถูกข่มขืนถูกกระทำอนาจารถูกทำร้ายถูกฆ่าตายถูกลูกหลงทำให้แท้งลูกถูกลักทรัพย์ถูกวิ่งราวทรัพย์ถูกกันโชคถูกรีดเอาทรัพย์ถูกชิงทรัพย์ถูกปล้นทรัพย์ถูกข่มขืนใจถูกหน่วงเหนี่ยวหรือถูกบุกรุกนะครับ 2. ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตจากการกระทำโดยประมาทของผู้อื่น 3. เด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้งนะครับครับใน3กลุ่มนี้นะครับอาจขอรับค่าตอบแทนจากกระทรวงยุติธรรมได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2559นะครับโดยสามารถติดต่อยื่นคำขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศสถานีตำรวจทั่วประเทศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะครับนี่คือใน3กลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือเป็นผู้เสียหายที่สามารถจะขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้นะครับทีนี้เราลองมาดูอัตราเงินช่วยเหลือเยียวยากันบ้างนะครับว่ารัฐกำหนดไว้อย่างไรสำหรับผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับรัฐจะจ่ายเงินเยียวยาในกรณีได้รับบาดเจ็บนะครับจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน 20,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 50,000 บาทค่าตอบแทนกรณีค่ารักษาพยาบาลและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารวันละไม่เกิน 1,000 บาทตรงนี้กรณีได้รับบาดเจ็บนะครับต่อมากรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายค่าตอบแทนจ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับค่าจัดการศพจ่าย 20,000 บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน 40,000 บาทค่าเสียหายอื่นไม่เกิน 40,000 บาทนะครับโดยท่านขอรับการเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้โดยติดต่อยื่นคำขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศสถานีตำรวจทั่วประเทศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือโทรสายด่วนยุติธรรมหมายเลข1111กด77นะครับและนี่ก็คือผู้เสียหายนะครับที่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้นะครับแล้วก็อัตราต่างๆที่เขาจะจ่ายเยียวยากับเรานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ